สวัสด yeah. you know ีครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาเกื่อแล้วนะครับวันนี้ความรู้สึกหลังดูมุนไนอีพีห้าเป็นอีพีที่พูดได้ว่าดราม่าเศร้าสศกเสียใจสปอยอืมนะเออเราก็สปอยตลอดแหละคงไม่ต้องบอกมั้งอืมดูชื่อเอาก็ได้นะครับถ้ามีวงเล็บว่าสปอยก็ก็คือสปอยก็จะบอกว่าร้องไห้เศร้าสศกเสียใจน้ำตาไหลพาก นะครับตอนที่ซีเฟนแกนกลายเป็นหิน <c oughs> แล้วกลายเป็นหินแล้วก็เอเสียใจมากร้องไห,ห้ตาบวมเลยร้องไห้ตาบวมเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องไห้จริงๆก็เถอะนะครับคือไม่ได้เสียน้ําตาจริงๆหรอกแต่ว่าเราก็รู้สึกสะเทือนใจนะว่าซีเฟนแกันเนี่ยได้กลายเป็นหินไปแล้วมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนทุกคนคุยมากเลยจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อตัวซีเฟนแกนเนี่ยตายไปแล้วทฤษฎีแรกที่เข้ามาในหัวของผมเลยนะ ก็คือมาร์คสเปกเตอร์ถ้าสามารถรอดไปได้โดนชุบชีวิตอะไรก็แล้วแต่และคอนชูจะมาชุบชีวิตจะมาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สรุปคือรอดไปได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ตัวมาร์คสเปกเตอร์จะหายจากอาการ DID หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ Dissociative Identity Disorder พูดง่ายๆทำให้เขเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโรคที่มีอยู่จริงๆนะครับเกิดขึ้นกับคนได้น้อยมากจริงๆน้อยมากนะเออตามข้อมูลที่ผมอ่านมานะคือเขาบอกว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นจากบาดแผลในจิตใจความหลังในอดีตที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงก็คือตอนที่5เนี่ยมันเหมือนเป็นตอนที่ออกมาเล่าข้อมูลของคนที่เป็นโรค s s o c i a t i v e identity disorder หรือ DID คือโรคหลายบุคลิก EP นี้เป็น EP ที่ดีมันมีเหมือนกันนะบางคนที่เขาก็คิดว่ามันแอบหลุดไปหน่อยไหมที่มูนใน EP 5เนี่ยเล่าแบบนี้แต่ผมบอกว่าไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าตัวละครมูนไนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นโรค DID เนอะ เออนะครับตั้งแต่ในคอมิกแล้วก็เป็นโรคไหลายพลิทิกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยในคอมิกผมว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็คู่ควรที่จะขยี้มันแต่คําถามที่เกิดขึ้นในหัวเมื่อกี้ก็คือร่างหลักเรารู้แล้วก็คือ Mark คมาร์คสเปกเตอร์คืนชีพขึ้นมาคืนชีพขึ้นมาเพราะปัจจุบันนี่คือมันคือมันตายแล้วนะตัวมาร์คสเปกเตอร์ปัจจุบันนี่คือตายแล้วนะครับร่างของเขาอะแล้วถ้าได้มีโอกาสคืนชีพไปโดยที่ไม่เป็นดี d ดีมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะ เข้าใจปะคือเรามองด้วยเหตุด้วยผลนะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อะที่มูลไนจะไม่เป็น d ีไอดีมันมันมันก็จะไม่ใช่มูลไนอ่ะมันก็จะกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งที่เป็นร่างอาวตารนี่คอนชูแล้วก็แปลงร่างไปมามันจืดมากเลยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะมูลไนก็จะต้องเป็น d ีไเพราะฉะนั้นเนี่ยเซเว่นแกรนด์ไม่ได้ตายไปจริงๆ อีกอย่างหนึ่งคือตัวททวรสเขาก็ได้บอกอยู่แล้วนะว่าคนที่ถูกจับลงไปอยู่ที่ทรายมันจะคล้ายๆกับไม่เชิงว่าตายอ่ะไม่ถึงไม่ได้ตายสลายหายไปแต่เป็นการเหมือนถูกจองจำผมมีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้ซีเวนแกรนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกใครบางคนพากลับมาเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยซี e เวนแกรนเนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงๆตั้งแต่แรกซีเวนแกรนคืออีกหนึ่งบุคลิก ที่มาร์คสเปกเตอร์เจ้าของร่างเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดตัวเองในเรื่องมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งเลยที่มาร์คสเปกเตอร์เขาพูดบรรยายหน้าที่ของตีเวนแกรนน่ะมึงมีหน้าที่ช่วยปกปิด กูจากความเจ็บปวดจากความพังพินาศมาร์คสเปกเตอร์โตมาในครอบครัวที่สําหรับผมเนี่ยแม่ของมาร์คสเปกเตอร์ถือว่าเป็นตัวอย่างแม่ที่ไม่ดีมาร์คสเปกเตอร์เขาได้ซนเอาง่ายๆสรุปรวมๆคือสซน นะครับจนทําให้น้องชายของตัวเองตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่เขาโทษลูกโทษมาร์คสเปกเตอร์ตลอดเวลาโทษ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 ทุบตีผมดูแล้วผมสะเทือนใจเหมือนกันถึงแม่ว่าโอเคมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยจะทําให้น้องชายเขาตายแต่มาร์คสเปกเตอร์เด็กมากเด็กถึงขนาดที่ว่า ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความตายเป็นยังไงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความตายมันน่ากลัวแค่ไหนตอนเราเป็นเด็กเราลองนึกภาพสิครับส่วนใหญ่ผมขอใช้คาว่าไม่ทุกคนแล้วกันเด็กบางคนก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเก่งมากไม่ได้โตมาในชีวิตที่สวยหรูเรียบง่ายเท่าคนอื่นสภาพจิตใจสภาพความคิดโตเร็วมากอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆ mindset มันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างอวดอธรรมชาติของมนุษย์นะที่ติดมาตั้งแต่เด็กก็คืออวด โชว์ต้องเป็นจ่าฝูงต้องยิ่งใหญ่กว่าต้องมากกว่าต้องเก่งกว่าต้องได้โชว์ต้องมีอะไรได้โชว์อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นต้องรวยกว่าต้องดีกว่าต้องอวดต้องโชว์ต้องมากกว่าต้องเจ๋งกว่าต้องอวดต้องโชว์ธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาร์คสเปกเตอร์ก็เป็นมนุษย์เด็กหนึ่งคนที่เพิ่งใช้ชีวิตอยู่ในโลกอาจจะยังไม่ถึง1ิปีด้วยซ้ำเขาเป็นมนุษย์เด็กที่ไร้เดียงสาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โนจนทําให้น้องตัวเองตายแม่ตัวเองโกรธแค้นโทษมาร์คสเปกเตอร์ตลอดเวลาทุบตีนู่นนี่นั่นกลายเป็นปมบาดแผลไปนในใจจนตัวเองเป็นโรคดีไอดีหลายบุคลิกบุคลิกแรกที่สร้างขึ้นมาก็คือซีฟเฟนแกรนสร้างมาจากหนังที่ตัวเองชอบมาร์คสเปกเตอร์ก็จะบอกกับซีฟเฟนแกรนว่ามึงไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นว่าเหตุการณ์ที่แม่เคาะประตูไปคืออะไรมึงถูกสร้างมา อยู่ในจุดที่มึงไม่ต้องรู้ว่ากูเจ็บอะไรบ้างเพราะมึงจะได้เป็นมึงและกูจะได้มีมึงเป็นเหมือนจุดหลบภัยจุดหลบความกลัวจุดพักใจของกูนั่นคือสิ่งที่มาร์คสเปกเตอร์คิดแต่มันกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าตอนนี้ไอ้ตาช่างมันไม่ตรงสักทีทั้งคู่ก็พยายามหาพยายามหาหนังก็พยายาม หลอกล่อเราหลอกล่อเรื่องบุคลิกที่3ตอนนี้หนังพยายามเล่นกับคนดูอยู่แต่ประเด็นคือมาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนเนี่ยต้องพยายามทําให้ตาช่างนั้นเที่ยงตรงให้ได้เท่าขนนกให้ได้หัวใจของเขา2คนเนะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามหาอยู่นะว่าทําอย่างไรมันมีจุดหนึ่งที่ตัวฮิปโปพูดว่าทั้งคู่ต้องเปิดใจนั่นหมายความว่า การที่มาร์คสเปกเตอร์สร้างซีเฟนแกรนเพื่อหลบบาดแผลในจิตใจตัวเองนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตใจตัวเองเราก็จะได้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีความลับต่อกันอยู่โอเคเรื่องที่แม่ทำร้ายตัวเองเนี่ยมาร์คสเปกเตอร์ไม่อยากให้ซีเฟนแกรนรู้เพราะว่ามึงก็ยังได้เป็นมึงไงไม่งั้นเนี่ยถ้าซีเฟนแกรนรู้ว่าความจริงแล้วคืออะไร มันจะทําให้คาเล็กเตอร์ตัวเนี้ยเหมือนถูกคลายล็อกเหมือนคนป่วยคนหนึ่งที่ได้รับการรักษาได้รับการเยียวยามีโอกาสที่มึงจะหายไปแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามาร์คสเปกเตอร์สร้างซเฟินแรนขึ้นมาจากความลับบางอย่างที่ตัวเองต้องการจะปิดบางเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเข้าไปอยู่ในหัวตัวเองปับ๊บมาร์คสเปกเตอร์ก็จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยบอกทุกอย่างห้ามมีความลับซึ่งกันและกันผมมองว่าเส้นเนี้ย มันเชื่อมโยงกันก็คือหลังจากที่มาร์คสเปกเตอร์บอกความลับหมดแล้วซีเฟนแกรนรู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนจริงๆตัวเองเป็นแค่บุคลิกที่มาร์คสเปกเตอร์สร้างขึ้นจากความเจ็บปวดที่แม่ตัวเองทุบตีทำร้ายร่างกายตัวเองต่างๆนานาซีเฟนแกรนคุยกับโทรศัพท์เปล่ามาตลอดตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังเขาก็เล่าเหตุการณ์และเชื่อมโยงไปจนให้ซีเฟนแกนเนี่ยสละตัวเอง ตอนแรกมาร์คสเปกเตอร์จะตกลงไปจากเรือถูกป่ะครับซีฟ็นงั้นก็ไปช่วยมาร์คสเปกเตอร์จนตัวเองตกลงไปแทนถ้าเรามองในความเป็นจริงนะตอนนี้จริงๆนะร่างจริงของมูนไนค์คือมาร์คสเปกเตอร์มีกระสุนฝังอยู่ที่หนะ้าอ,อก2นะัดตายแล้วจุดที่2คนนี้อยู่ก็คือเป็นเส้นทางค้ามเกี่ยวที่จะไปนรกสวรรค์ว่างั้นเถอะคนที่ตกระหว่างทางคือคนที่จะไม่ได้ไปทั้งนรกและสวรรค์ ถูกจองจําอยู่ที่นี่ชั่วกับชั่วกันส่วนใครที่ขึ้นเรือแล้วไปสู่ปลายทางไปทุ่งรีดอะ่ะก็จะเหมือนไปขึ้นสวรรค์ประมาณนั้นณนะตอนนี้ดวงวิญญาณของมาร์คสเปกเตอร์นะไปสวรรค์แล้วก็คือตายจริงตายจริงนะครับความคิดของผมอะ่ะก็คือตีเฟนแกรนน่ะ ยังอยู่ระหว่างความเป็นความตายถูกจองจําไว้ตรงนี้คือไม่ได้ตายจริงๆแต่ตัวมาร์คสเปกเตอร์แม่งตายจริงขึ้นสวรรค์และเรียบร้อยพระอาทิตย์2เอาจริงๆสวรรค์ถ้าเป็นแบบนี้สวรรค์ก็ไม่น่าขึ้นเท่าไหร่ครับน่าจะร้อนมากแต่ไม่เป็นไรนะครับเราดูเทเลโทบีมาเราก็รู้ว่าพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าใครตามข่าวนะครับก็จะทราบนะว่าหลายๆคนเนี่ย เขาค้างคาเขารู้สึกว่าพอถึง ep 5ปับ๊บไอ้เฮียสฟิฟ,สฟ,ฟเนแกลนตายเจคล็อกเล่ที่ทุกคนอยากเห็นรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ยังไม่ออกมาซึ่งอาทิตย์หน้าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าตอนเดียวจบเลยเหรอมันน่ากลัวมากเลยนะว่าตอนเดียวจบมันจะอยู่เหรอผมให้อย่างนี้เลยนะครับตอนสุดท้ายอะ่ะห้าสิบนาทีอย่างต่ำเพอเพอจะชั่วโมงหนึ่งอือประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบนาทีแน่นอนฟันทงได้เลย เพราะว่ามันยังมีเรื่องราวที่ค้างคายเยอะและอย่างหนึ่งคือข่าวที่ผมจะบอกก็คือผมเห็นว่าแวบนะผ่านตาว่าเขาบอกว่ามูนไนเนี่ยจะไม่ใช่ซีรีส์ของมาเฟลที่มีภาคต่อเออจะเป็นเหมือนซีรีส์ที่ออกมาแนะนําตัวละครมูนไนเท่านั้นเองและตัวละครมูนไนก็จะมีเป็นภาพยนตร์ไปเลยทีเดียวหรือไม่ก็จะไปโผล่ในอีเวนต์รวมฮีโร่หรือไม่ก็จะไปโผล,ใล Hero, ่ผลในเรื่องอื่นๆคอยรอติดตามดูตัวละครตัวนี้ในรูปแบบนั้นกันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นข่าวเนี่ย มันเป็นเหมือนการเมคชัวแล้วว่ามูลไนไม่ตายไม่ว่ามาร์คสเปกเตอร์หรือซีเฟนแกรนหรือเจคล็อกเล่ส้นตีนอะไรก็ตามอะ่ะแต่มูนไนไม่ตายแน่นอนนั่นหมายความว่าซีเฟนแกรนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างความเป็นความตายเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ไม่ห่วงเลยเว้ยว่าตายไม่ตายเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยซี e เฟนแกรนน่ะไม่ได้มีตัวตนจริงๆแต่แรกซีเฟนแกรนน่ะคือมาร์คสเปกเตอร์ที่สร้างบุคลิกอีกหนึ่งบุคลิกขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะสามารถ จองจำซีเฟนแกรนได้เท่ากับความคิดของมาร์คสเปกเตอร์เองถ้ามาร์คสเปกเตอร์คิดว่าซีเฟนแกรนยังมีมันก็ยังมีเพราะมันคือมึงเนี่ยคือความคิดผมแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงมากกว่าว่ามาร์คสเปกเตอร์อไม่ได้ถูกช่วยให้กลับไปคืนร่างแต่มาร์คสเปกเตอร์ไปสู่ทุ่งรีสแล้วซึ่งไปสู่ปลายทางแล้วที่เป็นเหมือนสวรรค์เดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้นะ น่าจะมีการพูดถึงมาร์คสเปกเตอร์ที่ถูกช่วยจากความตายแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วจากข่าวที่เราได้รับมาก็คือมูนไนเนี่ยจะมีแค่ซีรีส์ซีซันหนึ่งนี่แค่ซีซันเดียวจะไม่มีหลายซีซันเหมือนซีรีส์อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์มูนไนจะเป็นเหมือนซีรีส์ที่ออกมาแนะนําตัวละครน่าสนใจว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะมันก็จะลงล็อก กับ5 ep ที่เราเพิ่งดูไป5 ep ที่เราเพิ่งดูไปเราได้เห็นและทำความรู้จักในทุกซอกทุกมุมอย่างเข้าใจแน่ชัดเลยนะเราได้รู้จักมูลนัยละเอียดกว่าตอนที่กับตันมาเวลภาคแรกออกละเอียดกว่านั้นเยอะเลยและเราได้รู้จักทั้งข้างนอกและในจิตใจของมาร์คสเปกเตอร์ที่มันเหมือนโรงพยาบาลบ้านนี้ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นไอ ep สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นสเต็ปการเล่าเรื่องเป็นไมล์แมปของคนเขียนบทนะมูไนท์เนี่ยจะมีซีรีส์แค่ตัวเดียว เป็นเหมือนซีรีส์ที่แนะนําตัวละครเปิดตัวละครแล้วต้องปังปังมีหักมงหักมุมมีโอ้โหเล่าเฉพาะจิตใจบทเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยมายเซ็ตครอบหลักๆบิ๊กไอเดียที่ครอบงานเขียนบทของมูนไนเอาไว้อะก็น่าจะเป็นการแนะนําตัวละครเออพร้อมกับทิ้งให้คล้ายๆกับถ้าเป็นแบทแมนก็คือแม่งจบแล้วโลโก้แบทแมนขึ้นแล้วก็แบทแมนเข้าใจป่ะเออผมกําลังรู้สึกแบบนั้นว่า ซีรีส์มูนไนพักเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพในหัวนะนี่ภาพจินตนาการในหัวนะมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบโอ้โหเล่าตัวละครมาพอถึงตอนสุดท้ายจบปั๊บเท่ๆแล้วมูนไนคล้ายๆกับว่าแล้วเขาจะกลับมาในภาพยนตร์ M.C.U เรื่องอื่นๆอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น EP สุดท้ายเนี่ยน่าจะเต็มไปด้วยความเข้มขน้นมาร์คสเปกเตอร์รอดแน่แต่รอดอยังไงอ่าอันนี้เราต้องรอดู2คือผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าจะมีอีกหนึ่งบุคลิก ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ไม่ขยี้หนักมากยกเว้นเอวามาเวลจะหลอกแต่เราพูดถึงผลลัพธ์อะที่มันดีต่อค่ายอลองนึกภาพว่ามาเวลกับ Disney เดินมาถึงจุดเนี้ยโอเคหลายๆครั้งเขาหลอกคนดูแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าการหลอกคนดูคือภาคธุรกิจยังไงซะเนี่ย ฝั่งภาคธุรกิจเนะี่ยเขาก็ต้องทํากําไรทํายังไงก็ได้ให้เปิดทางสู่ภาคธุรกิจที่มันสว่างสวยสุกสกาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเขาจั่วมันเป็นเหมือนมารสเปกเตอร์จะมี3ามคาแรคเตอร์จัดจัดขนาดนี้มันมีอยู่2ทางครับที่ MCU จะพามูลไนไปทางแรกก็คือใน EP6 เนี่ยเราได้เห็นบุคลิกที่3จบเลยไม่ทันได้รู้จักอะไรนะครับอารมณ์ประมาณว่าช่วยมาร์คสเปกเตอร์เห็นบุคลิกที่3จบเลย อาจจะอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือ 2, จบ EP ที่6ก็ยังมี2บุคลิกแต่ไปเห็นบุคลิกที่3ในตอนเป็นภาพยนตร์หรือตอนเป็นภาพยนตร์เดี่ยวของตัวเองหรือไปอยู่ในอีเวนต์อะไรต่างๆนานาจะได้เห็นบุคลิกที่3ในภาพยนตร์ภาคภาพยนตร์ต่อไปซึ่งสาเหตุที่ผมบอกว่ามันสามารถเป็นได้ทั้ง2กรณีนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามมันสุกสกาวทั้งหมด มันได้เล่นกับภาพลักษณ์ใหม่ได้เล่นกับคาแรคเตอร์ที่หลากหลายตัวละครมูลไนจะเป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมดูมาหน้าตอนเนี้โอ้โหแม่งหน้าเปิดลายมากมหน้าเปิดลายมากเพราะว่าอันนี้หมายถึงเก็บโมเดลนะเออเหมือนเก็บโมเดลพวกเนี้เพราะหน้าตอนนี้ตัวละครมูลไนซีรี์มูลไนเนี่ยได้กระแสเอาตัรับที่ดีมากเออดีมากนะแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีเบรดอีกเบรดมีแน่นอนนะครับผมได้พระเอก มาสักพักแล้วด้วยแต่ข่าวไม่เงียบเท่านั้นเองมาเฮรชลาอาลีเนี่ยครับผมนี่รอดูชิบหายแล้วพันนิเชอร์ก็ก็จะกลับมานะครับผมแดเดวิลก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลไนเนี่ยผมมองว่าณตอนนี้ยังอนาคตอีกไกลมากนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมบอกว่าหน้าแตกลายเพราะว่ามูลไนน่าจะมีชุดหรือมีอาวุธหรืออะไรอีกโอ้โหเยอะแน่นอนน่ะเยอะแน่นอนนะครับผมมีเวอร์ชั่นชุดอย่างนั้นอยเวอร์ชั่นชุดของนาง เยอะแน่นอนรับรองได้เลยเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยนะผมมองว่าการที่ซีเฟนแกรนดโดนขังเป็นหินตรงเนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงเสี่ยววินาทีที่ตัวมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยร่างของเขาสภาวะจิตใจของเขาเนี่ยหายจากการเป็น DID เพื่อที่จะทำให้ตาช่างมันนิ่งตาช่างมันนิ่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะ มาร์คสเปกเตอร์เนี่ยหายจากอาการ DID ชั่วคราวส่วนตัวนะนี่ทฤษฎีของผมนะผมคิดว่าหน้าตอนนี้ยมาร์คสเปกเตอร์จบ EP5 เนี่ยหายจากอาการ DID ชั่วคราวตาช่างเลยนิ่งมาร์คสเปกเตอร์เลยได้ไปสู่ทุ่งรีดต่อไปแต่ซีฟานแกรนถูกขังเป็นหินตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ตายเพราะ ไม่มีใครสามารถขังซีเฟ n นแกรนได้อยู่แล้วนะความคิดผมเป็นแบบนั้นนะมันคือ Mark ามาร์คสเปกเตอร์สร้างมาสร้างมาภายในจิตใจมึงตั้งแต่แรกซีเฟนแกรนจะหายไปก็ต่อเมื่อมาร์คสเปกเตอร์อยากให้มันหายไปจริงๆกับ2 m a มาร์คสเปกเตอร์แม่งตายไปจริงๆซีเฟนแกรนถึงจะตายไปเพราะมาร์คสเปกเตอร์ถ้าสมมติเป็นผมนะผมเป็นคนเขียนบทนะผมคงอยากเขียนให้จั่วแจ๊กล็อกเล่แล้วจบเลยเพราะถ้ามูลไนมีแค่ซีซันเดียวจริงๆนั่นหมายความว่า การที่มูนในถูกทำเป็นซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนซีรีส์แนะนําตัวละครเพื่อที่จะต่อยอดไปให้ตัวผู้ชมกับคนอื่นใช้ไม่รู้ว่าคนเขียนบทท่านอื่นเป็นไหมนะแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเขียนให้มันเคลียร์ระดับหนึ่งคำว่าเคลียร์ไม่ได้หมายความว่าจบปลายปิดนะแต่เป็นการเคลียร์ประเด็นเคลียร์ประเด็นที่มันจะต้องต่อยอดใช้ในอนาคตคือการทำงานในบริษัทใหญ่องค์กรใหญ่เราไม่สามารถที่จะ เขียนแล้วปล่อยพอทโฮค้างๆคาคา,า,าโดยที่ให้คนเขียนบทคนอื่นมาต่อแล้วมันจะออกมาดูดีได้ยกเว้นสว่าเขามีเฮดเขียนบทซึ่งซึ่งจริงๆ MCU มีแหละแต่ผมมองว่าด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดและตอนนี้ MCU มันมีอีกหลายตัวละครที่ต้องบริหารจัดการเยอะมากเนี่ยผมมองว่าทางทีมเขียนบทเนี่ยเขาคงให้มันสลุ อะไรให้มันเคลียร์ๆสักหน่อยอย่างน้อยๆตัวละครมูลนไนเนี่ยอาจจะไม่ตอบคำถามเราทั้งร้อยเปอหรอกแต่โจทย์หรือปริศนามันต้องออกมาให้คนดูเห็นอย่างน้อยๆ90%้หรือเผอๆแม่ง98% 99%ด้วยซ้ำไปถึงจะพูดได้ว่านี่คือเป็น ซีรีส์ที่เป็นต้นกําเนิดของมูลไนเราได้เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามา,ารอลุ้นกันนะว่าเราจะได้เห็นบุคลิกที่3ในซีรีส์มูลไนเลยไหมแล้วมาร์คสเปกเตอร์จะฟื้นไม่ได้อย่างไรตอนเนี้ลุ้นมากเลยที่จริงๆอยากให้เขาปล่อยแบบ2ตอนสุดท้ายอาที่เดียวไปเลยนะเออจะได้จบจบไปลู้ลูกันไปอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรอดูที่หน้าวันพุธนะครับ EP ที่6 E p ีที่6 EP ีสุดท้ายมีบางคนรอดูแบบจบซีรีส์แล้วรอดูรวดเดียวบางคนเขาขี้เกียจลองไง เขาขอรอทีเดียวแล้วดู6ตอนรวดเลยอย่างเงี้ยก,ก็อาทิตย์หน้าครับตอนที่6นะครับคุณเริ่มไล่ดูได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครจกเก็บวันละตอนหรือไม่เดี๋ยวไปรอสักวันอังคารก็ได้รอดู5ตอนรวดแล้วตอนที่6ตจัดเลยแต่จริงจริงมูลไนบอกตอนนี้ก็ช้าไปแล้วนะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามูลไนจอิจริงๆหน้าตามเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปเพราะตอนอีที่4ี่ทิ้งแบบเฮี้ยมาก <laughs> คุณอาจจะไม่ได้สัมผัสอารมณ์ทิ้งแบบฮี้ยีแบบนี้นะครับผมอ่ะยังไงซะก็ประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกหลังดูเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเพิ่งไปดูอันนี้มาแล้วเมทัลลอรดใน Netflix จริงๆมีคนขอ มาแล้วนะเยอะเลยด้วยตอนที่หนังออกแล้วไม่รู้ทำไมอยู่ดีผมก็แบล็งแล้วก็ลืมไปนะครับนึกออกว่าเอ้ยมีบอกไว้ตอนนี้ก่อนผมผมค่อนข้างที่จะเอนจอยกับมันพูดนี้ก่อนเอนจอยกับมันนะครับยังไม่พูดว่าชอบไม่ชอบเดี๋ยวมีความรู้สึกลองดูอีกทีนึง่งนะครับผมยังไงซะก็ประมาณนี้ใครที่ดูหนอนหนังอยู่แล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์นะฝากกดซับสไครป์ปปด้วยนะครับอย่างน้อยเป็นกําลังใจไงให้ผมว่าเอ้ย คุณชอบเราคุณชอบผมอะไรอย่างเงี้ยชอบหนอนหนังก็กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับจะ2 0 0แสนแล้วนะครับใครที่กดซับสไครป์อยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากยิ่งถ้าใครสนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วด้วยสมัครสมาชิกกดสมาชิกมาเนี่ยกโ็โหเป็นขอบคุณจริงๆใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับกดที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกทท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คุณประทับใจหรือเที้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คคคคุุุุยยยกกัับมมนเเสอออณณณจจะะรรููู้้้้้งงงไ็ตตปดดววาแล ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ